นิสสันเทอร่าอาจบ้วยถาวรถ้าเทรลเบลเซอร์ยังทำสิ่งต่อไปนี้ก่อนฟังข่าวนี้นะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ช่องผมด้วยนะครับสถานการณ์ยอดขายรถยนต์ PPV เริ่มมีความน่าสนุกสนานขึ้นเมื่อนิสสันก็ประกาศลดราคาเทอร่าเกรด V ราคา 1,316,000 บาทลดเหลือ 1,199,000 บาทและน่าจะประกาศส่วนลดต่อจากนี้ซะระยะใหญ่จนกว่าจะมีการปรับปรุง Minor Change ครับและทางด้าน GM ประเทศไทยก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันยังยืนกรานที่จะอัดส่วนลด Chevrolet Trailblazer ในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อ Gear Auto LT จากราคา 1,144,000 บาทลดเหลือ 999,000 บาทพร้อมฟรีสติกเกอร์ Trailblazer ที่ฝากระโปรงหน้าและชุดแต่งซุ้มล้อทั้งหน้าและหลังมูลค่า 8,300 บาทถ้าเจอแบบนี้แล้วต้องบอกเลยว่านิสสันเทอร่าอาจยังต้องลำบากอีกระยะใหญ่เพราะตัวรถ Chevrolet Trailblazer ก็ใช้เวลาพอพิสูจน์ตัวแล้วว่าคุณภาพตัวรถไม่ได้ย่ำแย่อะไรมากนักอีกทั้งช่วงก่อนหน้านั้น Chevrolet เองก็ยังยืนยันส่วนลดนี้มาเป็นระยะเวลานานแล้วแล้วนั่นก็ทำให้ยอดขายนิสสันเทอร่าตกลงไปมากก็มีแนวโน้มนะครับว่าเทอร่าเองน่าจะยังคงอยู่ในสถานะยอดขายอันดับสุดท้ายของตาราง PPV ต่อไปถ้า Chevy ยังเล่นอัดส่วนลดแบบนี้ต่อไปเงื่อนไข Chevrolet Trailblazer LT 999,000 บาทนั้นจะต้องจองและรับรถไม่เกินวันที่31สิงหาคม2019ทั้งนี้ก่อนซื้อลองตรวจสอบเงื่อนไขอื่นๆด้วยนะครับนอกจากนี้ Chevrolet ยังระบุว่า Trailblazer ทุกรุ่นสามารถรับแคมเปญดาวน์ 0%ดอกเบี้ย 2.8% ผ่อน48เดือนเฉพาะพนักงานบริษัทที่มีบัญชีเงินเดือนเท่านั้นและราคาตัวรถ Chevrolet Trailblazer ทุกรุ่นก็ปรับลดราคารุ่นละ 100,000 บาทจากรุ่นปีก่อนหน้านั้นด้วยนะครับลองสังเกตจากภาพในตารางให้ดีนะครับเงื่อนไขดาวน์ 0% นี้มีดังนี้นะครับเฉพาะผู้ซื้อกับธนาคารธนชาตมหาชนและผ่านการอนุมัติตามเงื่อนไขของธนาคารธนชาตมหาชนเงื่อนไขดาวน์ 0% เฉพาะพนักงานบริษัทที่มีการรับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารเมื่อจองและรับรถระหว่าง1สิงหาคมถึง31สิงหาคม2019และเชื่อเหลือเกินว่า Chevrolet ก็คงอัดโปร 999,000 บาทจนถึงสิ้นปีนี้เพื่อดันยอดขาย PPV ของตนให้สูงขึ้นนะครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่อง Kiss Sky ขอบพระคุณอย่างสูงครับ